็บตกมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนีน่าและเก็บตกออนวีคเอนด์กันเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะนาทีนี้การเมืองกำลังสนุกมากๆสนุกตั้งแต่เมื่อวานที่ท่านเสนอปล่อยมุกกลางสภานั่นแหละค่ะไปชมเลยค่ะปลุกปั้นนายกสำเร็จแล้ว 2-3 คนมาคราวนี้ไงคะโอ้โหจะเสนอคุณปู่จ๋ายิ่งรักเป็นนายกหญิงคนแรกของสยามประเทศโอ้โหแต่ไงป่านเนาะเทียนทองถึงได้เพียนซะขนาดนี้ล่ะคะป่าค่ะผมขอเสนอนางสาวยิ่งรักชินวัตรขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้คนเราพูดผิดกันได้ไม่เป็นไรค่ะยังอยู่กันที่เรื่องการเมืองนะคะสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมคะสสได้ใจไปเต็มๆเพราะอะไรต้องชมค่ะน้ำป่าทะลักท่วมพื้นที่อำเภอทองแสนขันหนนี้โอ้ยจะมัวมันนั่งกระดิกหนวดก็กระไรอยู่นะคะคุณคะว่าแล้วสอสอสลันวุฒิสอสออุตรดิตป้ายแดงก็ขนข้าวขนน้ำมาบริจาคเล่นเอาป้าเสื้อส้มเนี่ยดีใจจนน้ำตาไหลใครปอบก็เอาไม่อยู่ละโอ้ยยกเว้นแต่ท่านสอสอหนวดงามคนนี้คนเดียวเท่านั้นละเขาเรียกว่าน้ำตาแห่งความซึ้งค่ะตอนนี้นะคะปิดท้ายวันนี้เราจะพาผู้ชมไปที่สิงคโปร์ไปดูหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเขาว่าแสดงความรักได้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงชมเลยค่ะนี่ไม่ใช่เค้กมะพร้าวนะจ๊ะป๊าดนี่มันหุ่นยนต์ตหากล่ะก็อีตาหนวดแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่กำลังคลึงเคล้นโอ้ยไอ้ก้อนขาวๆเนี่ยแหละแกบอกว่ามันรักคนได้เจ้าค่ะโอ้โหแล้วเวลารักใครก็จะนวลเนียอยู่กับคนนั้นยิ่งเปลี่ยนสีก็แปลว่าเลิฟๆหัวปากหัวปั๊มนะจ๊ะดิฉันว่าเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาดูแปลกๆปนน่ารักยังไงก็ไม่รู้นะคะปิดท้ายกันด้วยคำคมค่ะคำคมของเราวันนี้ก็คือติดเมียแม่ไม่ว่าติดยาบ้าแม่เสียใจรักเมียไม่เป็นไรแม่ดีใจลูกรักกันส่งมาจากคุณไพรินทร์ภาคเพียรจากจังหวัดระยองนะคะของรางวัลดีๆเหล่านี้เดี๋ยวจะส่งไปให้คุณถึงบ้านเลยสำหรับวันนี้หมดเวลาของนีน่ากับเก็บตกแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะเจ้าของคลิปศิลปรางวัลด้วยเด้อคันเด้อ